ทหารอิสราเอลไม่ได้มีแต่คนอิสราเอลเท่านั้นนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่เข้าไปอยู่จนได้สัญชาติเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารตามกฎหมายของเขาด้วยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่ามีคุณแม่คนไทยค่ะคุณแม่เนี่ยได้สัญชาติอิสราเอลแล้วก็เลี้ยงลูกมาจนลูกได้สัญชาติอิสราเอลด้วยเท่ากับว่าตอนนี้ลูกสาวคนโตของคุณแม่ต้องเข้าค่ายทหารไปถือปืนแล้วก็ปกปักรักษาประเทศคุณแม่แชทไปหาด้วยความเป็นห่วงค่ะนี่คือภาพที่ไปร่วมกันนะคะคุณแม่ลูก3ชื่นชมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคุณแม่วรรณภาค่ะบอกย้ายลูกสาว3คนคนเล็กยังไม่พ้นเยาวชนเลยโอ้คือตอนที่ย้ายไปเนี่ยลูกสาวคนโตชื่อว่าน้องครีนหรือว่าคุณกตัญญวรานะคะพออายุครบ18ปีปั๊บน้องครีนเนี่ยตอนนี้ได้สัญชาติอิสราเอลเพราะฉะนั้นตามกฎหมายไม่ว่าจะหญิงจะชายพออายุ18คุณต้องเกณฑ์ทหารค่ะคุณต้องเข้าไปรับใช้ชาติน้องครีนเนี่ยไปรับใช้ชาติเป็นราชการทหารถ้าตามอายุแล้วนะคุณผู้ชมผู้หญิง2ปีผู้ชายมากกว่าปีหนึ่ง3ปีผู้ชายจะ3ปีแต่ว่าน้องไปได้1ปี1เดือนแล้วค่ะแล้วพอรับราชการเสร็จก็เขาให้เลือกด้วยว่าจะเป็นทหารต่อเลยไหมล่ะน้องหน้าตาสวยมากนะสวยสวยแต่เราต้องเบลอหน้าเพื่อความปลอดภัยเราก็ไม่รู้ไอ้ฮามงฮามัดหรือคู่ต่อสู้เขาจะเห็นทีวีไทยของเราหรือเปล่าจะกลายเป็นเป้าได้ต้องเบลอหน้าให้เขาค่ะคือน้องเนี่ยบอกกับคุณแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะค่ายที่หนูอยู่เนี่ยปลอดภัยมากแล้วถือว่าเป็นค่ายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยแค่ที่หลับที่นอนมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนที่บ้านแต่เรื่องความปลอดภัยน้องครีนบอกคุณแม่ว่าที่นี่ปลอดภัยกว่าที่บ้านอีกแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแต่ทีเนี้ยเรื่องที่ลูกสาวเล่าให้ฟังคุณแม่หวั่นใจนิดนึงบอกเวลาที่กลุ่มฮามาสมันฆ่าทหารอิสราเอลอ่ะคุณผู้ชมเขาจะเอาชุดทหารอิสราเอลมาใส่แล้วก็ปลอมตัวเข้ามาในค่ายแทรกซึมแทรกซึมเข้ามาเหมือนที่ปลอมตัวเป็นคนขายเป็ดขายกับข้าวไปหาคนไทยอ่ะแทรกซึมเข้ามาเป็นทหารอิสราเอลแต่ด้วยความที่ทหารเนี่ยเขาปลูกฝังมาให้สนิทกันรักกันเขาจำได้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่เพื่อนก็ถูกสกัดกั้นเอาไว้ได้นะคะซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวบอกแม่แม่กลับไปอยู่เมืองไทยเถอะแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะทางเนี้ยปลอดภัยดีค่ะก็คือลูกสาวก็คือผูกพันกับที่นี่อะค่ะก็คือรักที่นี่เขาก็คิดว่าถ้าเขาจบทหารแล้วเขาก็จะเรียนอยู่ค่ะคนที่นี่รักกันมากพวกแบบชาวทหารอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาสั่งให้อยู่ในบ้านห้ามออกไปข้างนอกมันจะมีผู้แบบพวกก่อการร้ายพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงประชากรของเขาอะค่ะถ้าเรายิ่งอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยเราก็แบบหวาดกลัวหวาดระแวงเมื่อคืนก็ไซเรนดังคุณเห็นคุณแม่ให้สัมภาษณ์ป่ะเดี๋ยวมองซ้ายเดี๋ยวมองขวามันระแวงเนาะอยู่ที่อิสราเอลใช่ใช่ครับนี่คือคุณแม่ที่อยู่ที่อิสราเอลค่ะคุณแม่บอกว่าตอนนี้ลูกสาวคนโตเข้าเกณฑ์ทหารไปแล้วส่วนปีหน้าถ้าสงครามมันยืดเยื้อลูกชายคนกลางถึงเกณฑ์แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปรับใช้ชาติเหมือนกันหัวอกคนเป็นแม่พูดอะไรไม่ออกเลยค่ะพอลูกๆโตกันหมดแล้วก็ต้องประชุมกันว่าจะยังไงกันดีเด็กๆ เนี่ยเขาอยู่ที่นี่มานานพอถามว่าลูกจะกลับเมืองไทยไหมลูกสาวคนเล็กนะคุณผู้ชมลูกสาวคนเล็กบอกว่าไม่อยากกลับอะแม่ยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของประเทศอิสราเอลนะคะแต่ว่าลูกสาวคนโตที่เข้าค่ายทหารเนี่ยบอกว่าแม่กลับเถอะแม่ซื้อตั๋วเอาเงินตัวเองอะซื้อตั๋วกลับไปเลยแม่อยากให้กลับเพราะว่าพอน้องอยู่ในค่ายทหารน้องจะรู้ข้อมูลก่อนคนนอกค่ายนะคะน้องบอกกับแม่ว่ามันจะมีสงครามใหญ่นะแม่แม่เอาน้องกลับไปด้วยแม่ไม่ต้องห่วงคลีนส่วนครอบครัวที่เมืองไทยก็อยากให้กลับเหมือนกันแต่คุณแม่บอกว่ายังกลับไม่ได้เพราะว่ามีหลายส่วนที่ต้องรับผิดชอบนะคะทางการรัฐบาลคุณแม่บอกว่าล่าสุดเขาประกาศให้ตุนอาหารอย่างน้อยๆ1สัปดาห์โอ้โหต้องเตรียมพร้อมจริงๆนะต้องเตรียมพร้อมต้องอยู่ในนั้นตลอดเลยค่ะส่วนคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มีการเรียกตัวกลับไปแล้วนะคะก็คือเรียกกลับไปเพื่อเข้าไปประจำการเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการกำลังพลเป็นอย่างมากเอกอัครราชทูต
อิสราเอลประจำประเทศไทยคุณออนาซากิฟนะคะก็ได้กล่าวคำอำลาพลเมืองอิสราเอลหลังจากที่ถูกเรียกกลับไปเป็นทหารกองหนุนร่วมสงครามในภาพนี้กลับไปพร้อมกันทั้งหมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคุณผู้ชม310คนโอ้โหไปเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วสิ่งที่ตัวเลขที่ดิฉันค่อนข้างจะตกใจนิดนึงนะอันนี้เพิ่งเคยทราบเลยกฎหมายอิสราเอลผู้ชายเนี่ยดิฉันเห็นคนเสื้อฟ้าดูอายุสูงหน่อยเอ๊ะอายุขนาดนี้ยังต้องเป็นทหารอยู่เหรออายุ18ถึง54ปีนี่คือทหารฝ่ายชายเป็นทหารถึง54กำลังพลสำรองเรียกเมื่อไหร่ก็ต้องมาต้องไปค่ะแล้วที่ไปกันเพื่อเป็นกี่ร้อยแล้วเนี่ยต้องไปอันนี้310คนส่วนผู้หญิงเนี่ยถึงอายุ34เลยนะคะคุณผู้ชม18ถึง34เลยกองหนุนที่ต้องการตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกต้องกลับไปแล้วค่ะใช่ครับ